เป้าหมายในวิดีโอนี้คือเราจะเคลียร์ทุกอย่างในระยะที่เรามองเห็นอยู่ในตอนนี้หรือพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยภาวนาไม่ให้เผลอตกหลังคาลงมาตายในระหว่างที่พยายามสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับพร้อมสปอนเซอร์ ggkeystore.com เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการบัตรเติมเงินเกมต่างๆทั้ง Steam Wallet iTunes Google Plus PSN ง่ายๆแค่เติมเงินสั่งซื้อแล้วรับโค้ดได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงโอเคลุยอุ้ยเจ็บนิดๆไม่เป็นไร เหมือนเด็กเวลาหกล้มแล้วบอกไม่เป็นไรเจ็บแบบมดกัดอันนี้เป็นแผงวงจรของเจ้า War of Light ใช่ไหมถ้าเราแปะกับดักของเราเข้าไปเจ้า War of Light มันจะคลุมคลั่งคอยฆ่าคนให้กับเราแทนแต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้มันทำให้เราเสียประวัติในการไม่ฆ่าคนของเราครับจ้ะแล้วก็ทีนี้เราจะเคลียร์ทางขวาก่อนคือในตรอกด้านนี้แล้วก็วกไปเคลียร์ทางซ้ายโดยที่มีเจ้าตึกนี้เป็นศูนย์กลางเราจะเข้าไปจัดการมันในช่วงท้ายวิดีโอแทนใครเห็นผมเราถึงได้มีร้องไห้ฮะฮะใครเห็นผมผีบ้าอันนี้จะมีโอเวอร์เซียร์สองคนกำลังพยายามเทศนาล้างสมองผู้คนมีลูนโบนชามอยู่บนโต๊ะตรงนั้นด้วยมันคือศาสนาของเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นศาสนาที่มีชื่อว่าแอบบี้หรือเปล่าทำไมชื่อศาสนามันน่ารักขนาดนั้นแอบบี้ว่าด้วยหลักบัญญัติ7ประการมันเป็นเรื่อง7ประการที่เราห้ามทำเพราะว่าถ้าทำแล้วจะเป็นการชักนำให้เอาไซเดอร์หันมาสนใจเราประกอบไปด้วยห้ามพูดโกหกห้ามขี้เกียจห้ามเป็นคนไร้บ้านพเนจรอะไรก็ว่ากันไป7ประการแล้วถ้าเกิดว่าเราทำอย่างที่บอกเอาไซเดอร์จะหันมาสนใจเราจะมาขี้จุ้นกับชีวิตเราแล้วก็จะชวนเราไปเป็นคนนอกลีดอะไรประมาณแบบนั้นนั่นเองผมมาเก็บบนชั้นกับหนังสือแล้วนี้เหมือนฟันธงแล้วสิว่าเจ้ายุงมันฆ่าคนเสร็จปั๊บก็จะฝังไข่ไว้ในตัวแล้วระเบิดออกมาเป็นตัวอีกทีนึงเหมือนกับเอเลี่ยนแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเห็นมันมีลูนกับบนชามวางอยู่บนโต๊ะตรงนั้นด้วยเหมือนเป็นการเอามาประจานว่าอันนี้คือวัตถุนอกลีดพวกเจ้าทุกคนห้ามครอบครองถ้าเจ้าเห็นเอามามอบให้ข้าหรือทำลายทิ้งหรืออะไรก็ตามก็ว่ากันไปเราหรืออยากจะได้จะตายเนาะเจ้าก็อยากจะได้ใช่ไหมแต่เจ้าเก็บอาการข้ารู้เลยสีหน้าเจ้าบอกแม้ว่าเจ้าจะใส่หน้ากากก็ตามทีผมกำลังจะพูดว่าแม้เจ้าจะใส่คอนแทคเลนส์ก็ตามทีคอนแทคเลนส์ไม่เกี่ยวเจ้าใส่หน้ากากโอเคตรงนี้เป็นร้านค้าที่ฆ่าผมบ่อยที่สุดในมิชชั่นนี้เลยเนี่ยห้ามฟันตรงๆต้องให้จิ้มแล้วก็ต้องจิ้มไม่ใช่ต้องให้จิ้มแล้วก็เอาสูงๆโอเคเพราะว่ามันมีระเบิดอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าเราโจมตีไปโดนระเบิดมันจะระเบิดบึ้มใส่เราแล้วเราก็จะซีมองเซ็กไปซะงั้นโอเคผมเก็บได้แค่นั้นแหละแล้วก็ไปร้านทำผมกันต่อจะอย่าเห็นข้านะโดยเฉพาะเจ้าที่อยู่ข้างบนข้าหลบโอเค Hello welcome เขาบอกว่าต้อนรับผมแล้วนะ welcome แล้วเนี่ยผมก็จัดเต็มมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเพราะว่าเราจะมาขโมยของเขาเราจะปล่อยเขามีชีวิตอยู่ไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงโอเคเจ้าหน้าตาเหมือนบก.สำนักพิมพ์ที่เราเคยเจอเลยเนี่ยรวมถึงผู้ชาย20คนที่เราเคยเห็นที่ท่าเรือก่อนหน้านี้ด้วยเจ้าหน้าตาตัวประกอบสุดๆเอ๊ะมันมีแค่นี้เหรออ๋อไม่สิเงินแล้วก็หนังสือพิมพ์ทำไมผมคันนู่นคันนี่ตลอดเวลาต้องปล่อยมือออกจากเมาส์ตลอดโอเคเรียบร้อยก็เท่ากับเคลียร์ทางขวาของตัวตึกแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเพ่นเอ๊ะใครเห็นฟ้าเจ้าไม่เห็นหรอกเจ้าทำเป็นเห็นไปงั้นอ๋อไอ้หมอนั่นเห็นแฮะต้องระวังพวกพลเรือนทั่วไปด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าเราน็อกยามตอนที่พวกเขาเห็นก็ถือว่าซวยด้วยเหมือนกันมีคนนี้คนนึงมีคนนู้นก็มีเสียงฮือนี่คืออะไรผมเซฟดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของผมเองโอเคปล่อยมันเดินไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้จะตามไปก่อนมันแน่นๆอยู่แล้วเราแค่จะแวบลงมาเราไม่ได้จะมาช่วยคนด้วยซ้ำเพราะว่าทั้ง3คนซีมองเซ็กไปหมดแล้วเราแค่ต้องการมาเก็บไอเทมของเราฮะเฮออะไรฟ้าอ๋อไอบนนั้นมันฮะไอคนข้างล่างก็มา The Crowd Killer is watching เจ้าไม่เห็นข้าไอหมอนั่นมันเห็นเรา
หนอยแน่แล้วมันก็ลองอาร์ให้เราตกใจเล่นเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวข้าจะไปได้งานเจ้าเอ๊ะไม่ใช่วันนี้ใช่เนี่ยใช่ๆวันนี้แล้วก็วิดีโอนี้ด้วย ผมมีกระสุนยาสลบหรือ3อันผมจำได้ว่าในอพาร์ตเมนต์ชั้นบนสุดยังมีกระสุนยาสลบที่ผมยังเก็บไม่ได้ในคราวก่อนอยู่นะอย่าไปเก็บจังกระดิบเอ้ยจะตกเอ๋ยยามไปไหนแล้วล่ะอ๋อมันหลบอยู่ในนั้นคนนึงโอเคผมจะต้องรอให้มันเดินลงมาแล้วก็ต้องรอให้มันเดินกลับขึ้นไปเพื่อที่ผมจะน็อกเจ้าหมอนี่เพราะว่ามันมีตังผมเลยอยากจะน็อกมันเจ้าหมอนี่ก็มีตังผมก็เลยอยากจะน็อกมันเจ้าหมอนี่ไม่มีตังแต่ผมจำเป็นจะต้องน็อกมันแต่ผมใช้กระสุนยาสลบใส่มันไม่ได้เพราะว่ามันจะล้มลงไปใส่ตู้ไฟโดนไฟดูดแล้วก็ตายแล้วพอตู้ไฟนี้เปิดเดี๋ยวประชาชนคนพวกนั้นจะเริ่มเดินแล้วก็มาโดนตู้ไฟตายอีกเช่นกัน แล้วเกมก็จะถือว่าเป็นความผิดของเราความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนใครบอกทีผมก็แค่อยากจะเก็บไอเทมเฉยๆไม่ได้อยากจะยุ่งกับใครไม่ได้อยากจะฆ่าใครฮะเสียงดูแบบไร้เดียงสาจริงๆฮะโอ้ยโอเคมันต้องได้ระยะใช่ไหมเจ้าตูดใหญ่เนี่ยตูดเจ้าบล็อกกันล็อกคอของข้าอึ๊บแล้วก็ตรงนี้โอ้ยซาเสียงดังเลยเดเดนให้ยักษ์เจ้าหลับยามในหน้าที่นะเจ้าสมควรโดนเช่นนี้แล้วแล้วเจ้าต้องโดนหักเงินเดือนที่หลังด้วยข้ามั่นใจเลยเพราะว่าเจ้าโดนน็อกพร้อมกัน4คนขนาดนี้ มันดูแย่มากๆเลยนะถ้ามันไม่หลับนะจะเป็นเรื่องใหญ่สุดๆเลยใช่ไหมจะเล่นงานใครแทบไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเราเล่นงานไอ้หมอนี่ไอ้คนที่เดินตรวจตามันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนมันหายไปไหนแล้วเราก็เล่นงานใครไม่ได้เลย4คนนี้กลายเป็นแบบปาการด่านสุดท้ายที่เราไม่สามารถบุกผ่านไปได้ตรงนี้มันมีถังขยะก็จริงนะแต่ว่าเราไม่สามารถเก็บศพในถังขยะได้นะเพราะว่าในถังขยะมียุงเต็มไปหมดถ้าเราอุ้มใครไว้บนบ่าแล้วไปเปิดถังขยะนะมันแห่กันออกมาตายมันจิกคนตายบนไหล่เราเลยตายบนบ่าเราเลยขอบครับผมอันนี้คือทางที่เราจะไปสถานีทางตรงสุดๆเลยแต่ว่าเราจะอ้อมเพราะว่าเราจะต้องไปเก็บไอเทมนั่นเองศพยุงแล้วก็เอ้าเรางกไม่มีอะไรแล้วหรอนอกจากศพยุงเข้ามาแก้แค้นเจ้าแล้วอ๋อไม่ใช่ข้าจำคนผิดไอคนนั้นมันอยู่ชั้นบนข้าขอโทษแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็กอดกันแล้วเอาให้สลบเลยแล้วกันจุดที่ปลอดภัยในการซ่อนศพคือด้านบนนั้นเหมือนไงเจ้าหมอนั่นไอ้ปากปิดจอไอ้เจ้าเห็นไปทั่วไอ้ตาแช่แหมเห็นอะไรก็พูดไปหมดไม่รู้จักเงียบๆกับเขาบ้างเลยไอ้ข้างล่างก็พูดไม่หยุดเลยนะเทศตลอดผมเกลียดโอเวอร์เซียเนี่ยโอเวอร์เซียมักจะไม่พกตังค์แถมมีแต่ปืนซึ่งเราไม่ได้ใช้ปืนเสียงชะมัดแล้วก็ผมเกลียดไอ้หมอนี่มากๆเลยเนี่ยวันดีคืนดีมันจะเดินมาตรงนี้แล้วมันก็จะชิงช่องลงไปในน้ำคือมันก็ไม่ใช่ความผิดของมันแต่ว่าเราจะต้องลงไปในน้ำที่มันชิงช่องลงไปก็เลยกลายเป็นความผิดของมันเพราะมันมีรูนอยู่ตรงนี้หลังบ้านแล้วเราก็กำลังเปื้อนน้ำฉี่มันอยู่ไอ้ผีป้อข้ารู้สึกได้เลยทันทีว่าน้ำมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลถึงแม้จะไม่รู้สึกจริงๆก็ตามโอเคโอ้บนนี้ห้ามวิ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะสะเทือนลงไปถึงข้างล่างแบล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 แอปปี้อย่างนั้นแอปปี้อย่างนี้แอปปี้อย่างนั้นแอปปี้อย่างนี้บัญญัติ7ประการอย่างแม่อ๋อใช่ผมชอบ2คนนี้มากเลย You kind of stand out Might want to keep a low profile What's he going on about Beats me Half the shit they say makes no sense Is that the 9 strictures Dumbass It's only 79-7, what's the difference? It's all dog shit about the void and the outsider and living a humble life. Nothing I give a rat's ass about. เขากำลังนินทาไอ้สองคนนั้นพูดต่อ Hey, where are the overseer women?
Why only men? The women are in a special clan or something apart. They're all blind. But I don't think they're allowed to get together. The men and the women. The Abbey doesn't like it. Maybe when they're together, they have trouble keeping their pants on. It keeps them all focused on the strictures, I guess. คือป้าคนนี้เขาก็ถามผู้หญิงคนนี้ว่าไอ้พวกนั้นมันบ่นอะไรกันเห็นบ่นอยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวันบัญญัติ7ประการบัญญัติ9ประการบัญญัติ10ประการเธอก็บอกบัญญัติมันแค่7ประการไม่ได้9ประการไม่ได้10ประการป้าก็บอกจะ9ประการจะ7ประการจะ10ประการก็คือกันนั่นแหละไร้สาระทุกบ้านเลยอะไรประมาณแบบนั้นแล้วเธอก็แซวด้วยว่าทำไมเราไม่เคยเห็นโอเวอร์เซียร์ที่เป็นผู้หญิงเลยล่ะอีกคนนึงก็บอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าถูกจับแยกไปอีกคนหนึ่งก็เลยแซวว่าสงสัยถ้าเอาไว้ด้วยกันมันจะทำเรื่องจ้าๆกันทั้งวันทั้งคืนจนไม่สนใจบัญญัติ7ประการแน่ๆเลยจบมันนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยผมไม่สามารถล็อกคอคนที่อยู่บนเก้าอี้ได้ได้แต่อุ้มศพไปทิ้งใช่ยะโอ้ยเดี๋ยวนะผมคันหัวไม่ใช่อะไรตอนนี้เสียงตีกันไปหมดแล้วเพราะว่าพอเราขึ้นไปปั๊บไอคนด้านบนมันก็จะเริ่มคุยกันละIf they took the music boxes and perverted them to their own ends. Exactly, brother. Much better to protect such a powerful tool. Assemble them in secret and dispatch them across the empire where they're needed in the fight against the supernatural. จะช่วยเดินไปลึกๆเดินไปไกลๆอย่าหยุดตรงนี้ไม่เข้าไปอีกอย่าให้ข้าต้องใช้เท้ายันเข้าไปนะเพราะข้าจะทำแน่ๆถ้าข้าทำได้ข้าโหดขนาดนั้นเลยเอ็บฉายะไอคนนี้พบตังแฮะใช่ไหมโอ้ยข้ารักเจ้าไม่เชิงไปแบบนั้นเหมือนชอบนิดอะผมพลาดเพราะความงกแท้ๆเชียวเมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าโอเวอร์เซียร์มักจะไม่พกตังใช่ไหมอ่ะฮะแล้วเจ้าหมอนี่เจ้าคนนี้จู่ๆมันพกเงินขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยนี่ไงแล้วผมเหลือไปเห็นพอดีว่ามันพกตังก็เลยพยายามจะอุ้มมันขึ้นมาเพื่อที่จะได้เอาเงินมาไว้กับตัวเราแต่ลืมไปว่าถ้าเกิดว่าเราอุ้มแล้วเราปล่อยมันลงมันจะมีเสียงตอนที่ปล่อยไอ้หมอนี่ก็เลยได้ยินแต่ปกติผมจะไม่อุ้มไงผมก็จะไปอุ้มที่หลังตอนที่ซ่อนศพโถเฮ้ยตาดีไปหน่อยเห็นเงินเป็นไม่ได้รีบอุ้มขึ้นตัวเลยเพื่อยืนยันไงว่าเราจะได้ตังจริงๆใช่ไหมยังไม่โดนผู้ฝีเอาให้ลงมานี่ไปขึ้นมานี่เจ้ามาหลบมุมนี้ข้าเป่าให้เพราะกลัวเจ้าร้อนหรอกนะแล้วก็มาเลยเจ้าตัวปัญหานี่ไงเจ้าเป็นคนที่มีตังค์เจ้าน่ารักมากแม้ทำให้ข้าต้องเสียเซฟก็ตามเอ๊ะแล้วนี่คือบัญญัติ7ประการ Some take comfort from the strictures ถ้าเราเล่นเป็นโควอลผ่านมาที่นี่พอจิ้มไปที่บัญญัติ7ประการโคโวจะบอกว่าแม่เขาก็นับถือบัญญัติ7ประการแอบบี้ด้วยเหมือนกันสมัยที่เขายังอยู่กับแม่สมัยตอนที่ยังเด็กๆแล้วมันมีความเก๋อยู่ตรงนี้บัญญัติ7ประการก็เหมือนกับศีล5ของเราก็คือแต่ละข้อก็จะมีกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าข้อที่1คืออะไร2คืออะไรเหมือนกับศีล5ของเราข้อที่1ก็จะเป็นห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ก็จะเป็นห้ามลักขโมยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือ7ประการครบถ้วนเลยแล้วก็กระดาษที่อยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่เราเก็บมันจะสุ่มบัญญัติ7ประการมาให้เรา3ประการไม่ใช่ประการที่1 2 3ไม่ใช่ประการที่3 4 5ไม่ใช่5 6 7อะไรก็ตามมันสุ่มมาแล้วสุ่มคราวนี้ออกมาได้เป็น2 6 3เป็นบัญญัติข้อที่2ข้อที่6แล้วก็ข้อที่3มันคือรหัสของตู้เซฟนั่นเองแล้วก็อะไรอีกเครื่องเก็บเงินของเราซึ่งไม่มีตังค์อยู่ข้างในไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆด้วยแล้วก็ที่เขาคุยกันเมื่อกี้นี้อึบอึบอึบว่าด้วยเรื่องมิวสิกบ็อกถ้าใครยังจำกันได้จากเกมภาคแรกมันจะมีกล่องที่พวกที่เป็นโอเวอร์เซียร์ใส่หน้ากากใช้กันโดยเฉพาะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของแอนตอนโซคาร็อฟเจ้าสองคนเมื่อกี้ที่เราน็อกไปก็กำลังคุยกันเรื่องเจ้ามิวสิกบ็อกอันนี้นี่แหละเวลาใช้ปั๊บมันจะสามารถทำให้เราบาดเจ็บทำให้ป้องกันกระสุนป้องกันธนูจากเราได้ด้วยแล้วก็ยังทำให้สาวกทุกคนของเอาไซเดอร์ไม่สามารถใช้พลังวิเศษของเอาไซเดอร์ได้อีกต่างหากมันถูกออกแบบมาเพื่อแอนตี้เอาไซเดอร์นั่นเองและสองคนเมื่อกี้คุยกันว่าโอเคเรามีเจ้าพวกนี้อยู่
แต่ว่ามันทรงพลังมากๆเลยเราเอามาวางเรี่ยราดไม่ได้เดี๋ยวโดนขโมยไปเดี๋ยวโดนฉกไปเดี๋ยวหายไปอะไรก็ตามแล้วจะเอาไปรวมเก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่ามีใครใช้พลังวิเศษเที่ยวเพ่นพ่านไปในทั่วอาณาจักรของเราเราค่อยปล่อยอุปกรณ์มิวสิกบ็อกซ์อันนี้ไปจัดการพวกมันกันอะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็ภาพเขียนโอ้ยมันเป็นโอเวอร์ซีคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบแปลนมันมีแค่2แบบแปลนในมิชชั่นนี้อันแรกเราได้มาแล้วจากตู้เซฟของพลเรือนในวิดีโอพาร์ทที่แล้วอันนี้น่าจะเป็นลูกดอกที่มีหัวเป็นอีกแบบนึงแต่ผมน็อกเจ้าคนที่ตลาดมืดไปแล้วผมไม่สามารถไปอัปเกรดได้แล้วต้องรอมิชชั่นต่อไปที่มีตลาดมืดเพิ่มเติมกว่านี้ผมตีไอ้นี้ให้แตกแล้วเก็บไอเทมข้างในก็น่าจะได้แต่ว่าตอนนี้เราห้ามทำอะไรพังเด็ดขาดเมื่อกี้อะไรนะผมจดเอาไว้อยู่263อันนี้คือบัญญัติ7ประการในแบบครบ7ประการเลย263กันหายใจเลยทีเดียวตั้งใจมากอันนี้คือสัญลักษณ์ของเอาไซเดอร์ใช่ไหมมีให้เก็บอยู่2อันในมิชชั่นนี้ผมก็ลืมพูดถึงไปแล้วก็ลูนแล้วก็เงินโอเคแล้วทีนี้ที่ผมไม่ทำลายข้าวของเพราะว่าเราจะใช้คาถาเชิญผมขอเซฟอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผมแค่ผมเดินมันก็ได้ยินเสียงผมแล้วนะถ้าผมกระโดดมันก็ได้ยินด้วยเหมือนกันแต่ให้ชัวร์สุดก็ผมจะล่อไอ้พวกที่มันเทศนาอยู่ตรงนั้นให้เข้ามาในตึกพอมันเข้ามาแล้วมันจะไปโผล่ตรงนั้นผมก็จะแอบไปเก็บไอเทมแทนฮ่าฮ่แล้วผมก็แอบตรงนี้เราก็จะเห็นมันเดินขึ้นมาได้ไงมันเดินมาแล้ว anybodyUh-huh. Don't make me search the whole place. I don't have time for that. รอแป๊บนึงเดี๋ยวพอมันถอยกลับไปมันจะเริ่มเดินกลับไปที่ชั้น1เราต้องเดินตามไปเพราะว่าเราจะไปที่ชั้น1อยู่แล้ว Someone there. โอ้ยผมเปล่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะไปได้แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำลายข้าวของเรามีกระจกตกกระจกแตกคืออะไรวะมีกระจกแตกมันก็จะเดินเที่ยวหาใหญ่เลยว่าเฮ้ยใครทำกระจกแตกต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยฮัลโหลมันไปไหนแล้วล่ะผมได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่นะอ๋อมันอยู่ข้างล่างนู่นแล้วสบายอ๋ออยู่นี่คนนึงโอเคไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องจัดการมันนะแต่ไหนๆก็ไหนๆละแล้วพอเราทำแบบนี้ปั๊บประชาชนที่ฟังมันอยู่ก็จะเริ่มกระจายตัวแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรมันลำบากก็ตรงที่ว่าเราจะทำอะไรก็ลำบากขึ้นเพราะว่าเวลาเราไปล็อกคอยามพวกมันก็จะเห็นไปด้วยไงแต่ว่าเราเคลียร์ทุกอย่างตรงนั้นหมดแล้วเนี่ยกระดิบมันมีไอเทมที่ให้เราเก็บได้ที่ชั้น1แต่ผมวิ่งเข้าไปชั้น1ไปเก็บตอนที่พวกมันอยู่บนนี้ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องทุบกระจกให้แตกด้วยเหมือนกันแล้วเกิดว่าเราทุบก่อนแล้วพวกมันเดินมาโดนก็มันก็จะวิ่งกลับขึ้นไปใหม่วุ่นวายจริงๆเจ้าพวกนี้ห้องน้ำบ่อจออ่ะโอเคเท่ากับเรียบร้อยแล้วเหลือบนชามอยู่ข้างบนอีกอันนึงพร้อมกับศพที่มินดี้ต้องการจะอยู่ไหนมานี่ถ้าผมตีกระจกแตกตอนนี้ล่ะไอ้หมอนั้นจะเดินขึ้นใหม่อีกทีหรือเปล่าแต่ในกระจกตรงนั้นก็มีแค่กระสุนปืนกับระเบิดนะของที่เราไม่ได้ใช้ของที่เราไม่มีวันได้ใช้เพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าขึ้นเลยแล้วกันโอ้โอ้ชชชชปล่อยให้มันบ่นไปอย่าเสียงดังเงี้ยคือมันมีหนูให้เราสิงเพื่อที่เราจะได้เข้าไปในท่อนั้นได้ใช่ไหมแต่มันขวางทางผมอยู่เนี่ยกล้วยหอมไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะโอเคนึกว่ามันจะเดินออกมาศพอยู่ในนี้มาเดินออกไปหรือยังยังอยู่นี่อยู่เลยนั่นแหละสั่งได้แปลว่าให้เดินออกไปเจ้าก็ไม่มีอ๋อเจ้ามีตังค์ข้ารักเจ้าไม่บอกรักใครทีไรซวยทุกทีแน่เราไปอุ้มทำไม
เดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเอ้ยเมื่อกี้ได้ตังหรือเปล่าต้องได้สิข้าเห็นเจ้ามีตังอยู่นะโถยไม่ทันได้มองหนังสือ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 โอ้ยเหรอปิดประตูแม่มเลยจะออกมาไม่ได้แล้วสมน้าเจ้าอย่าหันมาหน้าอย่าหันมาเจ้านี่มีกุญแจแทนแฮะข้าไม่ต้องการกุญแจซะหน่อยเอาก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อันนี้ That's Mindy Blanchard เคยโดนประกาศจับด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าค่าหัวเท่าไหร่ถ้ามากกว่าเราจะไม่ยอมเด็ดขาดอันนี้คือศพที่มินดี้ต้องการ The body Mindy sent me after บันทึกการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยโทษฐานว่าน่าจะเป็นพวกนอกรีดพวกข้าโอเวอร์เซียตรวจบ้านเจ้าแล้วหรือคนบ้านเจ้าแล้วพบว่าเจ้ามีภาพวาดของเอาท์ไซเดอร์อยู่ด้วยจงสารภาพมาว่าเจ้าเป็นพวกนอกรีดใช่ไหมข้าเหรอข้าเป็นคนทำเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เน้นพวกงานโฆษณาภาพพวกนั้นน่ะข้าเอาไว้ประกอบบทความเจ้าอย่ามาโกหกเป็นขี้ฟันข้าเห็นเจ้าตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้มันด้วยยอมรับมาซะดีๆไม่ใช่แหมโอเซียเนี่ยจินตนาการสูงนะแต่พูดถึงเรื่องเหม็นขี้ฟันเนี่ยนะข้าว่าโอเซียทุกคนควรจะไปอาบน้ำนะถ้าบัญญัติเฉพาะการไม่ได้ห้ามการอาบน้ำเอาไว้พวกเจ้าควรจะไปอาบน้ำตัวเลยเพราะว่าพวกเจ้าทุกคนตัวเหม็นมากๆเลยแล้วขบวนการสืบสวนพยานก็ถูกตัดตอนหายไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งในข้อความที่บันทึกไว้บอกว่าผู้ต้องสงสัยหัวใจอ่อนแอท่าทางจะติดเชื้อในกระแสเลือดจู่ๆก็ตายไปเองโดยที่ไม่มีใครทำอะไรทั้งนั้นจริงเหรอฟะแล้วทำไมเลือดท่วมแบบนั้นล่ะโอเคเราจะเข้าทางนี้ทำไมเรามีกุญแจแล้วเนาะอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมีโซ่ที่พื้นอ๋อแสดงว่าล็อกแขนล็อกขาไว้เลยใช่ไหมโอเคข้าไม่สนเจ้าหรอกนะข้าสนข้าถึงได้มาจดหมายไปเจอกันในที่เดิมจำได้ไหมพรุ่งนี้ตอนกลางคืนอย่าลืมเอาภาพวาดที่ข้าพูดถึงมาด้วยล่ะจาก M ในที่นี้น่าจะเป็นตัวย่อของเมนดี้หรือเปล่าใช่ไหมแหงเซเลยโดนจับได้ขนาดข้าเขาแปลว่าเมนดี้ต้องการจะซื้อภาพวาดของเอาท์ไซเดอร์ฝีมือออริจินอลของแอนตอนโซคาร็อฟต่อจากเจ้าหมอนี่เหรอแล้วยังไม่ทันได้ซื้อขายกันเจ้าหมอนี่ก็โดนฆ่าซีมองเซ็กซะก่อนแล้วโผล่ไปทางนี้เลยก็ได้ออกทางนี้เลยก็ได้แต่เราจะไปทางดาดฟ้าแทนเดี๋ยวนะผมก็จะไปทางดาดฟ้าหรือเปล่าผมมีไอ้นี่เหลือดอกเดียวแล้วเนี่ยถ้าผมไปทางดาดฟ้าผมจะไอ้นี่หมดทำยังไงดีหรือว่าผมไม่สู้กับยามผมไม่สู้กับยามดีกว่าผมหนีเพราะว่าสู้กับยามจะได้กระสุนปืนแต่ว่าไม่มีประโยชน์สำหรับผมคือยามมันมาซ้อมยิงเป้ากันบนนี้เนี่ยผมต้องใช้ลูกดอกยิงเจ้าบ่อนนั่นแล้วล็อกคอเจ้าบ่อนนี้เพื่อที่จะได้มาเก็บลูกกระสุนพวกนี้ซึ่งไม่มีความจำเป็นอย่างมากสุดก็ได้กินแอปเปิลบนนั้นเฉยๆผมไม่เอาด้วยหรอกเสียดายลูกกระสุนยาสลบของผมแต่เราจะต้องโผล่ไปทางนู้นมันจะเห็นเราหรือเปล่าวะเจ้าอย่าเห็นข้านะอ๋อไม่เห็นหรอกใช่ไหมมันอยู่สูงกว่าเราตั้งเยอะแต่ข้าก็ยังกลัวอยู่ดีนะเพราะปกติข้าจะน็อกพวกเจ้าหมดแต่จู่ๆข้าก็เกิดนึกอยากประหยัดขึ้นมาอึ๊บแล้วเจ้ารอข้าตรงนี้นะพอเรื่องในนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนและเจ็บจนมากๆเลยแม้จะไม่ค่อยมีไอเทมให้เก็บก็ตามในห้องนี้ในตอนนี้เราน่าจะอยู่เหนือคลินิกหมอฟันเรียบร้อยแล้วเราต้องการแวะไปหามินดี้ที่อยู่ด้านล่างตรงนั้นอันนี้คือคลินิกหมอฟันอันนี้น่าจะเป็นร้านหมอฟันที่อยู่ชั้นบนที่เป็นส่วนของห้องพักดูได้จากมีเจ้าพวกนี้อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์ทันตกรรมหรือเปล่าซึ่งมันดูหลอนมากๆเลยเนี่ยแต่สิ่งที่หลอนยิ่งกว่าก็คือมันจะต้องพึ่งพาคินดาอิจิแล้วล่ะโอเคไอ้อย่ากดเร็วไปหน่อย โผล่หายแย่ yeah, ละโอเคจินตนาการกันแบบนี้เราเป็นนักสืบคือพี่คนนี้น่าจะเป็นคุณหมอทันตแพทย์เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเขาก็เขียนจดหมายถึงน้องชายของเขาว่าน้องชายที่รักข้าทนไม่ได้จริงๆข้าสูญเสียหญิงอันเป็นที่รักของข้าไปข้าก็เลยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อนำเธอกลับมาข้าเลยใช้ทรัพย์สินที่มีทั้งหมดเงินทองที่หามาได้
ไปหาคนคนหนึ่งเธอคนนั้นขายสูตรชุบชีวิตคนให้กับข้าข้าก็ใช้ทรัพย์สินที่มีทั้งหมดซื้อสูตรนั้นมาจากเธอแล้วก็ลองมาทำดูสูตรที่ว่าก็มีพวกไอ้นู่นไอ้นี่มาวางรอบๆศพรัวๆซากยงซากยุงขนนกขนนกพงพัดพัดพัดอะไรสักอย่างที่ได้เป็นเงินมาวาง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 แล้วก็เอานิ้วคนเลือดปลาวาฬผสมไอ้นู่นไอ้นี่ใส่ไว้ในกะละมังเอาไปต้มให้เข้ากันในระหว่างที่ต้มก็ไล่มนโอมมะลึกกะกึ๋ยมะลึกกะกึ๋ยไปด้วยแล้วก็นำมาทำพิธีแต่แล้วก็ปิ้งขอเสียงเอฟเฟกต์ปิ้งนิดนึงขอบครับไม่ได้ผล ไม่รู้ว่าสูตรมันมั่วหรือว่าข้าไม่มีความสามารถหรือข้าไม่มีพลังมากพอใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามันไม่ได้ผลข้าก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วข้าก็เลยบึ้มหัวสมองตัวเองเลยเย่ น่าจะเป็นแบบนี้เรื่องราวมันค่อนข้างจะมีความสุขโอเคพวกเจ้านอนอย่างสงบเถอะนะข้าไม่ยุ่งกับพวกเจ้าแล้วยกเว้นว่าเจ้าจะมีอะไรข้าเก็บมากไปกว่านี้นอกเหนือจากนาฬิกาปลุกโอเคไม่เอาแล้วผมรู้สึกว่าห้องนี้มันอึดอัดยังไงชะก้นไปดีกว่าเหมือนเกมสยองขวัญเลยที่จริงนะผมอยากจะทุ่มศพลงไปเลยแล้วผมก็ค่อยกระโดดกระโดดลงไปแล้วค่อยไปเอาศพอีกทีข้างล่างมันควรจะทำได้ใช่ไหมเพราะว่าศพมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนี่ใช่ไหมมันตายแล้วแต่มันไม่ได้ตรงที่ว่ามันมีพลเรือนอยู่ข้างล่างตรงนั้นเดี๋ยวมันเห็นเราแล้วเราจะซวยเอาโอเคจ๋าจ๊ะฮะใช่แล้วข้าจัดให้ได้Good job. Take this. ขอบคุณครับ I won't ask you why you needed that. So how do I get to Attermeyer? I just sent one of my boys to turn off the power to the carriage rails. When the juice is off, you can walk along the rails and get where you need to go. On the other side, there's a station that will take you to Attermeyer. Better than nothing. Thanks for your help. โอเคได้เทมาทางขวาอื้อเลยแล้วก็นอกเหนือจากจะเอามาฝังเธอก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมว่าเธอต้องการศพมาด้วยทำไมนะแต่ว่าเธอก็เฟียลฟ้าสุดๆเธอฆ่าโอเวอร์เซียร์สองคนสบายสบายเลยเนี่ยใช่ไหมมีเงินไหมไม่มีด้วยเธอคงเอาไปแล้วแหละ แล้วในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อตกลงระหว่างกันเราเอาศพมาให้เธอก็จะช่วยเราให้เราไปสถานีได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ผมชอบจังมันมีหนามแหลมๆใช่ไหมถ้าเราปีนจะบาดเจ็บคนก็เลยเอาฟูกมาวางไว้ให้ซึ่งก็ยังเจ็บอยู่ดีขอบคุณครับผมนี่ไงเมื่อกี้รถไฟฟ้ายังวิ่งอยู่เลยใช่ไหมแล้วเขาจัดการไฟฟ้าให้เราแล้วมินดี้จัดการรถไฟฟ้าให้เราทำให้เราสามารถวิ่งบนรางได้แล้วนี่ไงอยู่นั่นเองแค่71เมตรถ้าเราอยากจะไปทางตรงสุดๆไปเลยไวสุดๆไปเลยแค่ไปตรงนั้นก็พอเลยก็จะถึงรถไฟฟ้าที่เราจะจบมิชชั่นแบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องวิ่งผ่านอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าจ๊ะเราจะต้องวิ่งผ่านตรงนี้ด้วยซึ่งเราจะลุยกันต่อในวิดีโอพาร์ทหน้านะอ่ะโอเคเฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม